JYP ยืนยันแล้วก็7พ้นสังกัดเห็นพ้องไม่ต่อสัญญา JYP ยืนยันแล้วก็7พ้นสังกัดเห็นพ้องไม่ต่อสัญญาเป็นประเด็นฮอตให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับการแยกทางของบอยแบนด์ดังก็7กับต้นสังกัดJYP Entertainment ที่ทำงานร่วมกันมานานหลายปีล่าสุดวันที่11มกราคมซุมพีรายงาน JYP ออกมายืนยันก็7กำลังจะออกจากสังกัดโดยเผยแพร่คำแถลงดังนี้ก็7สวัสดีนี่คือ JYP JYP Entertainment ได้ทำการพูดคุยกับสมาชิกก็7ก่อนที่สัญญาของพวกเขาจะหมดลงในวันที่19มกราคมซึ่งผลออกมาว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกับการไม่ต่อสัญญาและมองไปยังอนาคตก็7ได้รับการยอมรับในระดับโลกกับการเป็นศิลปินเคป๊อปนับตั้งแต่ที่พวกเขาเดบิวต์เมื่อ16มกราคม2557พวกเราขอบคุณก็7จากใจจริงกับการที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของวงการเคป๊อปและค่าย JYP รวมทั้งอีก7และแฟนๆที่เป็นแรงผลักดันสำหรับกิจกรรมต่างๆของพวกเขานับตั้งแต่เดบิวต์ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของพวกเราจบลงตรงนี้แต่ JYP จะยังคอยสนับสนุนด้วยความจริงใจกับอนาคตของพวกเขาทุกคนเราขอให้สมาชิกก็7ทุกคนประสบความสำเร็จกับความพยายามของพวกเขาทั้งนี้ก่อนหน้าได้มีการรายงานข่าวถึงสมาชิกก็7แต่ละคนว่าเตรียมไปร่วมงานกับค่ายอื่นอย่างยงแจได้พูดคุยเรื่องสัญญากับซัพพลายอาร์ติสต์เอเจนซี่ก็7จินยองได้เสร็จสิ้นการพูดคุยเรื่องการเซ็นสัญญากับทาง BH Entertainment ขณะที่ยุกยอมก็ได้พบปะครั้งสุดท้ายกับทางค่าย AOMG ด้าน JB ก็มีค่ายเพลงฮิปฮอปดังและค่ายเพลงระดับโลกติดต่อมาซึ่งเจ้าตัวกำลังพิจารณาว่าที่ไหนเหมาะสมและสนับสนุนเขาในการเป็นศิลปินเดี่ยวส่วนแจ็คสันจะดำเนินกิจกรรมในระดับอินเตอร์ต่อกับทีมงานของเขาเองที่ชื่อว่าทีมหวังส่วนกิจกรรมในเกาหลีใต้จะเป็นอีกทีมงานหนึ่งสำหรับหนุ่มแบมแบมจะทำงานทั้งในเมืองไทยและในเกาหลีซึ่งในเกาหลีเขากำลังพูดคุยเรื่องสัญญากับเมกายาสเอนเตอร์เทนเมนต์มาร์กจะกลับไปบ้านเกิดที่ลอสแองเจลิสสหรัฐเพื่อใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเปิดช่อง YouTube พร้อมทำงานเพลงเดี่ยวในสหรัฐส่วนงาน Golden Disc Awards ครั้งที่35จะเป็นงานสุดท้ายของพวกเขาในฐานะก็7ทัวร์ลงติ๊ก Big Brother สวมเดรสเกาะอกโชว์เต้นกลางสยามชาวเน็ตคอมเมนต์ถามไหวไหมจากกรณีที่ทางด้านติ๊ก Big Brother ได้ออกมาโพสต์คลิปโชว์เต้นในชุดกระโปรงสั้นเกาะอกสีขาวกลางสยามสแควร์พร้อมแคปชั่นกลับมาเป็นเด็กหยามมมเก็บทรงงวงไม่เยออยู่เก็บทรงหน่อยเก็บทรงไม่อยู่จะทำยังไงใจมันงวงงวงเสร็จงานแล้วนะลูกเพื่อลูกการเต้นแสดงถึงอาการและอารมณ์ของคนที่มีความสุขไม่ว่ากันนะคะขอหนึ่งวันนะคะอีกหน่อยจะขอมีความสุขทุกวันเลยโกรธทำไมเสียสมองเปล่าทะเลาะทำไมเสียเวลาเปล่าคิดดีๆก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะคะแต่ทว่าจากคลิปดังกล่าวกลับเกิดดราม่าจากชาวเน็ตต่างๆมากมายว่าถ้าจะอาการหนักบางมุมก็ดูน่ารักแต่บางมุมก็ดูเยอะไปกินยายังลูกทานให้ครบนะข้ามแล้วข้ามอย่าย้อนหรือเบิ้งยาน่าจะเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้จากคนหลังคาบ้านมาเลี้ยงข้าวสองอาทิตย์ซานิเจอดักฉุดเข้าห้องน้ำแก้ผ้าถึงกับยกมือไหว้ขอมีอะไรด้วยซานิถึงกับยกมือไหว้เจอฉุดเข้าห้องน้ำแก้ผ้าย้อนเรื่องราวสุดขนลุกเจอคนจีบแปลกมาเลี้ยงข้าวตัวเองและเพื่อนในวงสองอาทิตย์ก่อนดักหน้าห้องน้ำซานิเอเอฟหรือซานินิภาพรมาร่วมสร้างความฮาในขบวนการโจ๊กเกอร์พร้อมเผยถึงตอนนี้ยอมรับมีคนคุยด้วยส่วนเหตุการณ์ที่มีคนมาจีบแบบแปลก
ตอนนั้นเล่นผับมีคนมาจีบแต่เป็นผู้หญิงแปลกมากมากยืนแอบอยู่หัวมุมเสาในร้านกอดลงเรียกสุดเศร้าซานิอะไรพี่คนสนิทบอกรักทันไหมเผยสายสุดท้ายโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโอ๊ตซานิจูบ กันแล้วเอฟซีโอ๊ตนี้กรี๊ดหนักตอนนั้นตัวเองก็ไว้ผมยาวปกติแต่งตัวเป็นชาวร็อกเขาก็ส่งสายตามาเราก็คิดว่าเขามาดูเรามาเที่ยวปกติแต่เขาก็ไม่สั่งอะไรกินเลยมาสองวันไม่สั่งอะไรเลยเริ่มแปลกใจมายืนดูเขาก็ดูสวยไม่ได้ดูโรคจิตหรือตาขวางพอวันที่สามเขาเริ่มคิดแล้วว่าเราคงรู้สึกแปลกๆเขาก็เดินเข้ามาคุยด้วยสั่งอาหารทุกอย่างเลยเพื่อนในวงเราก็มานั่งกินเรียกมากินหมดเลยเขาเลี้ยงเพราะเขากลัวว่าเราจะไม่คุยด้วยถ้าไม่มีเพื่อนให้เพื่อนลงมานั่งหมดทั้งโต๊ะเราก็ลงไปคุยกับเขาด้วยคุยเรื่อยๆเขาก็จ่ายมาสองอาทิตย์เลี้ยงหมดหลังจากนั้นมาบอกว่าที่จ่ายไปทั้งหมดอยากได้หนูไปห้องน้ำด้วยกันหน่อยจะเดี๋ยวนั้นเลยหนูก็งงหนูก็บอกว่าไม่ก็คุยลั่นกันคิดว่าเขาพูดเล่นเราก็ไปร้องเพลงเสร็จก็ลงมากินข้าวกำลังจะกลับบ้านก็ไปเข้าห้องน้ำเขายืนอยู่หน้าห้องน้ำแล้วดึงหนูเข้าประตูไปด้วยแล้วถอดเสื้อผ้าหมดเลยนักร้องสาวเผยเหตุการณ์อีกว่าหนูตกใจยกมือไหว้เขาบอกให้ใส่เสื้อผ้าเถอะหนูไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นจริงๆเขาตอนนั้นก็อายุเท่าหนูเลย20ก๊อฟเบญจพลโชว์ใบหน้าล่าสุดหลังเคยโดนวิจารณ์ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์หล่อมากหลายคนคงทราบกันดีว่าทางด้านก๊อฟเบญจพลเชยอรุณเคยได้ออกมาโพสต์รูปภาพหลังทำใบหน้าก็กลับกลายเป็นประเด็นดราม่าต่างๆนานาว่าเจ้าตัวไม่น่าไปทำรวมไปถึงหลายๆคนคอมเมนต์มาเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงลบจนทำก๊อฟเบญจพลนั้นถึงกับจิตตกการเลยทีเดียวซึ่งทางด้านก๊อฟเบญจพลเองก็ได้บอกว่าตนรู้สึกภูมิใจในใบหน้าตอนนี้มากถึงแม้ว่าจะไม่ถูกใจใครหลายคนอีกทั้งก็ยังมีภรรยาคอยให้กำลังใจอยู่เสมอและทางด้านก๊อฟเบญจพลก็บอกว่าต้องรอเวลาเพื่อให้ใบหน้าเข้าที่ล่าสุดผ่านพ้นมาเกือบปีต้องบอกเลยว่าตอนนี้ใบหน้าของก๊อฟเบญจพลนั้นยิ่งเข้าที่เข้าทางมากกว่าเดิมและต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นก็ออกอาการภูมิใจสุดๆเพราะระยะหลังมานั้นออกมาโพสต์รูปรัวๆเลยทีเดียวซึ่งทางด้านชาวเน็ตเองต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันตลอดว่าหล่อดูดีขึ้นมากๆแต้วณัฐพรโชว์ผลตรวจโควิด-19 หลังครบ14วันจากกรณีที่ได้ที่ข่าวลือออกมาว่าผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกดังติดเชื้อโควิด-19 หลังไปเที่ยวสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังสืบทราบว่าผู้จัดการส่วนตัวคนดังกล่าวคือเฟรมซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักซึ่งถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทันทีที่มีข่าวหลุดออกมาแต่ทว่าก็ยังเกิดดราม่าจากชาวเน็ตว่าไม่กักตัวและผลที่โชว์ออกมาก็ยังไม่ครบ14วันเชื้ออาจจะยังไม่ออกก็ได้และเรียกร้องให้แต้วณัฐพรกักตัวให้ครบ14วันล่าสุดทางด้านแต้วณัฐพรได้ออกมาโพสต์โชว์ผลตรวจไปหาเชื้อโควิด-19 จากโรงพยาบาลรามคำแหงหลังครบ14วันซึ่งผลออกมาว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 ในตัวของนางเอกสาวแต้วณัฐพรแต่อย่างใดI'm not afraid to die.